สวัสดีครับพบกับผมชิโร่หมดเกียร์นะครับวันนี้ก็จะมาเปิดการ์ด God Death Story นะเป็นรวมเหล่าสาวๆไว้ด้วยกันนะครับบอกเลยว่าแค่กล่องก็สวยแล้วดูตาน้องวิ่งบังวิ่งบัมนะครับคือผมไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างอ่านก็อ่านไม่ออกแต่อยากเปิดเพราะการ์ดมันสวยเรทก็จะมี SR SNR TGR ZR SP แล้วก็ EX แล้วก็ SGP ก็เราก็หวังเรทสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถึงจะบอกว่าเปิดบ็อกก็เถอะแต่ว่าผมอะได้เปิดถ่ายแล้ว2ซองคืออันนี้เป็นใบเดียวเลยครับเป็น PR นะเหมือนโปรโมสวยนะครับเป็นการ์ดแคปเตอร์ซากุระบอกเลยว่าไม่ได้รู้จักทุกเรื่องนะและนี่ก็ซองแรกที่เปิดไปนะครับนี่ตัวนี้เป็น SNR นะสวยมากไม่รู้ในกล้องจะสวยเหมือนตาเห็นหรือเปล่า SRกัส SR ก็สวยนะครับไม่ได้แย่เลยขอบอกจะเราจะมาเปิดซองต่อๆไปกันแล้วนะครับมันลุ้นไปด้วยกันหวังเป็นตัวละครที่รู้จักแล้วก็หวังเลยสูงๆด้วยเดสูงน่าจะอยู่ข้างหลังเนาะ SR นะครับใครรู้จักตัวอะไรก็เมนได้นะไออันนี้โรงเรียนเฉพาะยอดคนเป็น SSR นะครับอยากได้เรทสูงกว่านี้นะครับแต่ SSR ก็สวยแล้วใส่ซองก่อนซองแน่นมากยอมเปิดทองคุมของแท้เลยแต่ว่าอันนี้ของค่ายอื่นนะค่ายพวกนี้สวยอยู่นะครับโอเคอันนี้น้องม้าเฟรุนอุ้ยเปิดโดนไปแล้วเฮ้ยนี่มันถ้าจำไม่ผิดเป็นเกนชิน TGR เรทสูงสุดไหมขอดูกล่องอีกทีนึงไม่ใช่นะครับเรทสูงกว่าแค่ SSRเรทสูงฝากแค่ SNR นะ TGR เรทสูงกว่าแค่นี้นะแต่ว่าก็สวยมากเช่นกันนะครับสวยมากฟุ้งฟิงบุ้งวิ้งเลยติดต่อซื้อมาได้นะครับพร้อมขายแต่ว่าบางกล่องนะมันก็จะไม่ใช่บางกล่องหลายกล่องสิมันก็จะมีเรท R ใช่ไหมแต่ว่ากล่องเนี้ยคือเหมือนผมซื้อกล่องที่มันราคาสูงๆอะมันไม่มีเรทต่ำฝา SR เลยดู SR สวยไหมมีติดนี่มาดุกะนี่น้องม้าแล้วก็ฟึบ TGR นะครับอันนี้เป็นน้องม้านะน้องม้าของ TGR สวยมากฟุ้งฟิงวุ้งวิ้งต่อกันเลยโอ้ยสามเฟลูนเอ้ยไม่ใช่ฟีเลนว่าเฟลูนอะไรโอ้ยกับแน่นอ่ะอุ้ย SR อันนี้ทำไมบางอันมันกับลาย SR ไม่เหมือนกันด้วยนะความสุขแต่ว่าสวยมากไม่รู้จักครับแต่เป็น TGR นะครับเป็นเรท TGR นะแต่ผมไม่รู้จักแต่ไม่เป็นไรเรทสูงก็ย่อมดีเสมอใส่ซองครับวิจะแบบอยากได้พวก SP แล้วอะไรพวกนั้นแล้วอะคาดหวังอยู่คาดหวังอยู่
ซ้ำนะครับติดต่อซื้อมาได้นะอ้าวโหซ้ำจะเลยกล่องเดียวในซองเดียวกันด้วยเฮ้ยตัวนี้อิวาเกเลียนเก็บแน่นอนแล้วก็นี่เฟดแกนออเดอร์ TTR นะครับสวยมากเฮ้ยได้ TTR เยอะฝ่า SSR เดี๋ยวเอา SSR ออกของซองที่เปิดก่อนหน้านี้ออกมาตั้งด้วยฟึบแล้วก็จากซองโปรโมอันนี้แถมมาในกล่องเลยนะซองโปรโมฟุ๊บอุ้ยฮาซุเนะมิกุที่มันวีทูเบอร์จำชื่อไม่ได้ดูซ้ำในกล่องเดียวกันผมไม่ชอบตรงนี้เลยนะเปิดหนึ่งซองอ่ะมันไม่ควรซ้ำอุ้ยกระติดกระติดฟึบอุ้ยเสาหลักแห่งความรักแล้วก็เป็น TGR เป็นเลมนะครับโหวันนี้ต้องเก็บหรอไหมใครๆก็อวยเธอคนนี้สงสัยเดี๋ยวต้องซื้อแฟ้มเก็บมาต่อกันเลยหลายเรื่องผมก็ไม่รู้จักนะบอกไว้ก่อนการไหนเปิดได้ซ้ำเดี๋ยวก็จะขายไอ้มิสกะอุ้ยอันนี้เลทอะไรอ่ะอ๋อ SSR ออก TGR เยอะจนตกใจกับ SSR ไปแล้วเราจะได้เลทสูงกว่า TGR ไหมต้องมาลุ้นกัน TGR นี่เลทสูงกว่า SSR อย่างเดียวเองนะไปกันต่อครับอุ้ยสวยอ่ะนี่เฟดเฮ้ยอันนี้การเดินทางของคุณแม่มดวิฟอยแต่ละแบบสวยคนละอย่างนะครับแต่ว่าสวยมากแล้วก็เป็น SR เสาหลักแห่งความรักสวยมากอ๋อนี่ข้างหลังไม่เหมือนกันด้วยนะ TGR SR ธรรมดาเป็นสีแดงโอเคมาเราต้องหาเรทส่งกว่า SR กับ TGR แล้วผมไม่รู้เรื่องเรทด้วยนะครับมีรับประกันมีอะไรไหมผมก็ไม่รู้เอมิเลียนะครับฮาซาเนมิกุไม่รู้จักแล้วก็เป็นอุ๊ยไอ้วิธีปั้นสาวบ้านนะครับให้เป็นเจ้าสาวสวยมากฟุ้งฟิงวุ้งวิงทำไมเลททีจีอาร์ออกเยอะจังอุ้ยสีม่วงสีม่วงนี่เป็นอันนี้สีฟ้าฟ้าหมดไหมฟ้าหมดTGR เป็นฟ้าม่วงเป็น SSR นะครับคือไม่รู้แต่เมื่อกี้เดาจากสีด้านหลังเฮ้ยสวยอ่ะบางอันสวยมากหน้าตาไม่รู้จักแล้วก็อุ้ยน้องครีนี่มันน้องครีนี่นะเอาปืนใหญ่ยิงใส่กันตู้มตามเวลาตัดแล้วมันแข็งๆอ่ะผมกลัวโดนการ์ดสีม่วงก็เป็น SSI แล้วสินะผมไม่รู้ว่าเลทอื่นๆอ่ะมันจะเหมือนกันไหมหุ้ยนี่มันไอตัวดาบสายฟ้าคู่ของเกนชินหุ้ย SSI Evangelion หุ้ยชอบอ่ะตัวนี้สวยสวยมากจริงๆมันสวยมากทุกตัวเลยนะ
แล้วแต่คนชอบนะผมว่ามันแล้วแต่ตัวบางตัว TGR ก็ขึ้นบางตัว SLR ก็ขึ้นแต่ตอนนี้อยากได้เรทสูงกว่านี้แล้วครับเราต้องดูสีด้านหลังไหมสีม่วงสีม่วง SSR สินะโอ้ยเรื่องนี้เศร้าเลยชินบุน้องอุปกรณ์นะครับ เป็น SSR น้องม้านะครับสวยนะครับอุ้ยเราจะไม่ได้เรทสูงกว่า TGR จริงเหรอสีม่วงอีกแล้วนะครับน่าจะเป็น SNR อุ้ยตรงนี้มันมีปั๊มเป็นลายด้วยอ่ะตอนแรกไม่ได้สังเกตมาฟึบโอ้ SNR ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เรื่องกินชินไหมคือเราก็ไม่ได้รู้จักสาวๆทุกคนนะครับต้องอธิบายอย่างนี้หลังๆอ่ะมีเวลาดูการ์ตูนน้อยนะครับทำงานนี้สีเขียวเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยต้องเป็นเลดพิเศษแล้วสีเขียว VTuber ยูอาเกเลียนอุ้ยสวยทั้งนั้นเลย ZR ครับหุยสัมผัสได้ถึงความงดงามการเลท ZR นะฮะใครก็ไม่รู้แต่ว่าสวยมากเฮ้ยแสดงว่าเราลุ้นจากสีด้านหลังก่อนที่เขาเปิดให้ดูสีด้านหลังเขาแสดงว่าลุ้นได้สีเขียว ZR ขอดูหน่อยนะครับ ZR อยู่เรทตรงเท่าไหร่เรทอะไรสูงสุด ZR สูงกว่า TGR ยังเหลือ SP กับ EX แล้วก็ SGP โอ้รู้สึกจะเรียกว่ากล่องนี้เหมือนเกลือดีไหมตอนเนี้ยเรายังไม่ได้เรทแบบ SP หรือว่าอะไรเลยลืมดูสีตัวนี้เป็น SSR สินะเฮ้ยซีซีนะครับหรือบ้านเราตอนพักไทยเพราะว่าซีทูเอสเอ็นอาร์เป็นน้องม้านะครับโอเคเฮ้ยลืมดูสีเขียวอุ้ยสีเขียวก็ ZR สินะมิสกะนะครับน้องม้าฟุ๊บการเดินทางของแม่มด ZR เป็นฟึ่ง number 03ใครก็ไม่รู้แต่ว่า ZR สีชมพูสวยมากนี่อันนี้สีฟ้าเอาละได้ ZR 2ใบละเราต้องหวังเรทสูงกว่านี้ละมันจะมีสีอะไรอีกนะดูเป็นสีก่อนไหมฟึบสีม่วงนี่เป็นเรทยังไงสีม่วงเป็นเรท TCG ATR ต่อไล่ความรักสีอิวาเกเรียนปึ๊บเฮ้ยกาซายูโนะนี่มันเกนชินอิมแพคฟึบเกียวไก่ไม่ใส่ใบคะน้าเกียวไคโนะคาตานะนะครับมาเกียวไก่อะไรผลประกอบการดูทรงเหมือนจะขาดทุนเป็นสีอ้าวเป็นสีม่วงอ้าวเปิดดูตัวเลยเหรอ
ขอโทษไม่ได้ตั้งใจรู้เลยเป็นตัวอะไรแต่ไม่เป็นไรเรามารูท SR กันผมถึงว่าสิทำไมกล่องพวกนี้มันแพงกว่ากล่องปกติเพราะว่ามันเป็น SR ขึ้นหมดเลยสวยมากแป๊บหนึ่งนะโทรศัพท์ดังขอดูก่อนครูเปิดด้านหน้าได้เลยเนาะสีแดงเฮ้ยสีแดงสีแดงสีแดงเฮ้ยเกรดพิเศษเดี๋ยวเราลุ้นแล้วอันนี้เนตเพิงชานะปึ๊บเฟรุนน้องม้าแล้วผมชอบฟอยน้องม้ามากสวยแล้วก็เป็น SPโฮ้ยเกนชิน SP สวยสวยมากเกนชินดูการ์ดต้องซื้อกรอบมาใส่แล้วไหมต้องถึงเวลาต้องซื้อกรอบมาใส่แล้วแหละต่อไปเป็นสีฟึบคนละสีเฮ้ยสีนี้ก็ยังไม่มีอ้าวขอโทษเปิดรู้เลยเป็นตัวอะไรซ้ำกันในกล่องเดียวเฟดเฮ้ยฟึบอุ้ย EX Let's EX เป็นลายเซ็นหุ้ย Let's EXลายเซ็นครับเดี๋ยวอยากเลดพิเศษหน่อยสิพี่รู้สึกเริ่มมีกำลังใจมาแล้วสีฟ้าอ้าวลืมเลยนั่นเปิดรูดมาเลยอันนี้ก็เกนชินเนาะใช่ไหมนี่ก็เกนชินนี่ก็เฟลลุนนี่ใครไม่รู้ TGR นะครับตัวนี้เป็น TGR อุ้ยถือว่าเอาอะตอนแรกผมไม่รู้ว่าเรทมันเท่าไหร่เลยไม่รู้ตัวเองเกลือไหมแต่ตอนแรกคิดว่าน่าจะเกลือวันนี้สีฟ้านี่มันTGR ไหม TGR นะครับโอเคปึ๊บการ์ดสวยนะการ์ดสวยมากน่าสะสมนะครับสำหรับใครที่อยากสะสมสาวๆก็มาได้อ้าวแล้วจริงๆจะบอกว่าการ์ดของ Goddess Story นะครับไม่ได้มีแค่สาวๆนะเป็นแบบทั้งซีรีส์เลยก็มีนะครับทั้งซีรีส์แยกเลยก็มีนะเผื่อใครอยากสะสมนะสามารถสั่งซื้อกันได้ปกติเลยตัวนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้าเป็น TGI อีกแล้วต้องลุ้นว่าเป็นตัวอะไรนะแต่บางทีไม่ค่อยชินนะครับเปิดบาร์ก็เปิดไปหมดเลยฟึบเฮ้ยนี่มันสารภาพรักกับคุณซากุยะซะดีๆฟุ้งฟิงมุงมิงเฮ้ยเฮ้ยทำไมนี้เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะอันอื่นมันเป็นอันอื่นเหมือนกันหมดอ๋อไม่เหมือนเฮ้ยผมเพิ่งมองออกแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นลายวนๆเหมือนกันนะครับมาตอนนี้เลทที่เรายังไม่ได้ก็จะเป็นฟึบกับของก็ได้ตัวนี้นะครับเป็น EX ได้แล้ว SP ได้แล้วเหลือ SGP มี9แบบอันนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าจะได้ไหมหวังเลทใหญ่สุดเลยเราปึ๊บเราต้องดูสีใช่ไหมครับอ้าวไม่ใช่สีฟ้าก็เป็นเปิดคนเดียวก็จะอาจจะตึงๆหน่อยนะปึ๊บเฮ้ยเป็นใครไม่รู้จักแต่เหมือนน้องมังกรเลยใช่น้องมังกรเมดหรือเปล่านะ
วยมากครับต่อไปเป็นสีฟ้าอีกแล้ว TTR เอ้ยรู้สึกเหมือน SR SR จะออกยากกว่า TTR อีกมั้งเนี่ยบิลเลียโอ้ยเปิดเลยไปเลยฟึบนี่สวยอ่ะน้องผีจากเรื่อง Genshin Impact เดี๋ยวดูไหมตอนระหว่างเปิดเนี่ยมีคนขอซื้อไว้แล้วว่าขอซื้อเรื่อง Genshin นะฮะติดต่อไว้ก่อนเลยโอ้ย TGR อีกอ่ะเฮ้ย CC โอ้ยโอ้โหดูเรื่องนี้แล้วอยากจะร้องไห้โอเคซองสุดท้ายแล้วไหมโอเคเหมือนจะเป็นซองสุดท้ายแล้วเฮ้ยสองซองสองหรือสามสามซองแหมซ้อนตัดไม่ขาดด้วยตัดไม่ขาดอย่างนี้อย่าบอกนะว่าเป็นซองพิเศษเกี่ยวไหมเนี่ยน่าเกี่ยวสีฟ้าแล้วเป็น TTR นะครับฟึบหุ้ยมาดกะอุ้ยใครอ่ะแต่ว่าสีม่วงสวยมากเป็นใครก็ไม่แน่ใจแต่สีม่วงสวยมากบอกตรงเฮ้ยทำไมมอง SR นั้นออกยากกว่าอันออกง่ายกว่า TGI ออกยากกว่าสิไม่ใช่ง่ายกว่าตัดไม่ขาดอีกแล้วเป็นสีฟ้าอีกแล้วครับท่านฝึบอ้าวกาซอนนะครับไม่เป็นไรอุ้ยโหอันนี้นมตู้มมากอยากจะบอกมาสงสัยเลทพิเศษเราจะไม่ได้สงสัยเราจะไม่ได้เลทพิเศษแล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรให้อภัยกับความน่ารักนะครับสีฟ้าเป็น TGR อีกแล้วอ้าวดันเปิดไปแล้วด้วยเมื่อกี้ไม่เป็นไรก็มาดูหน้าเต็มไปด้วยกัน CC เอ้ยโอ้โหอุ้ยสวยมากบึ้มบึ้มคือหรือเรามาดูผลประกอบการกันดีกว่าขอแยกประเภทการ์ดหน่อยนะกลายเป็นว่า TGR เนี่ยออกมากกว่า SPX เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TGR 15ใบตอนนี้นะเดี๋ยวเผื่อการ์ดติดแล้วก็เป็น SPSSR ไม่ใช่ SP SSR ขอเปลี่ยนซองนิดนึงนะครับอันนี้ตอนแรกใส่ซองธรรมดาไปโอเคแล้วก็เป็น SSR เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เฮ้ย SSR ออกยากกว่าส่วนนี้เป็น PR นะครับเขาแถมมา1ซองในกล่องเลยแต่ละเลทข้างหลังคนละสีกันแล้วก็มาเลทพิเศษแต่ละอันตัวนี้ได้2ใบเป็น ZR นะครับ ZR ได้ทั้งหมด2ใบ SP กับเลท EX จัดว่าเด็ดโอเคครับก็ขอจบคลิปกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ารับรองครับซื้อมาเปิดอีกแน่นอนเพราะการ์ดสวยมาก